้วนคือนะอันนี้ออกรูปยาวๆมานะไม่ใช่ผลกลมนะอ่ะเริ่มที่ฝรั่งกิมจูที่อร่อยที่สุดในโลกก่อน กิมจูโดนน้ำท่วมอยู่ด้วยตอนนี้ผงเป่าสือที่เราซื้อมาจากตลาดนะปึ๊บให้ดูสีก่อนสุกเยอะแล้วนะสีสวยเลยสีแดงยันขอบแล้วตอนเนี้ยชิมด้วยคนก่อนแล้วกันก็มีความหวานติดเปรี้ยวหน่อยๆแต่มีกลิ่นมันแบบอย่างที่บอกอ่ะมันมีกลิ่นอะไรสักอย่างนี่แบบนะเข้าเรื่องเลยเอาตูดเลยนะฝั่งไหนก็ตูดวะเดี๋ยวนะอันแรกคนเราวัดไหนวัดตูดหรือวัดกลางวัดสองครั้งอะทั้งตูดทั้งกลางแต่กิมจูเนี่ยคือกลางเราวัดกลางนะกลางให้หมดเลยกลางนะกลางคือตรงนี้นี่นะกลางคือตรงนี้นะดูเหมือนจะเล่นของกินนะแต่ไม่ใช่ครับเนี่ยมาเทสตามหน่อยจะได้เอาน้ำออกง่ายๆหน่อยหยอดดูเลยนะได้แล้วยนต์อ่ะโอเคฮาร์ปิมอนส่องสไลด์อันนี้หงเป่าสือซื้อนะโอ้เป็นไง10พอดีอืมก็พอได้นะ10นี่ก็ตามที่คิดอยู่10นะนี่นะนี่นะ10เห็นเลยอันนี้วัดกลางเนาะต่อไปหงเป่าสือเราเองบอกเลยอันเนี้ยเราเพิ่งได้ชิมรอบแรกเหมือนกันรอบที่2รอบแรกเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยเพราะรูปมันแก่นที่ถ่ายในแปลงอะเนาะไม่ประทับใจเราเซตใหม่ล้างก่อนเดี๋ยวเราดีเซตอุปกรณ์ก่อนโอ้ดีเซตค่าไปแล้วเนาะคลิปนี้อาจจะอยู่ยาวๆหน่อยเพราะว่าอยากให้เห็นทุกสายพันธุ์เลยนะอันนี้เป็นสูตรแล้วนะมาที่หงเป่าสือเราเองอันนี้ของสวนเราเองนะผ่าครึ่งเลยอยากเห็นตอนนี้ไม่มาอยู่นี่ว่ะเฮ้ยใช้ได้แล้วนะนี่หงส่วนเราเองนะเพิ่งเก็บมาที่เมื่อเช้าเราเดินไปเก็บมันเนี่ยชิมด้วยมนุษย์ก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยวัดขอก่อนขอเปิดก่อนอ๋อนกตีกันห้อนเสาแจกเสาแจกหน่อยเดี๋ยวเอากล้องหน่อยนะมาเอาอันนี้ออกก่อนมอนกลับมาที่หงแล้วเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวมาทำให้รสชาติกลับมาที่หงแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาเอาเปลือกออกก่อนนี่เนื้อเหมือนแบบผลไม้สาลี่อ่ะใช้ได้แล้วอ่ะเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวปรับแสงลงนิดนึงอ่ะลูกอ่ะมาเอาให้มาชิมด้วยเฮ้ยใช้ได้ว่ะเยี่ยมไปลูกใช้ได้ว่ะมันแก่แล้วว่ะน่าจะสัก 80% หวานแล้วนะ 75-80% หวานแล้วนะหงเป่าสือเยี่ยมๆไหมลูกเยี่ยมป่ะเยี่ยมป่ะนี่เยี่ยมเยี่ยมนะอยู่แดงไม่ได้ให้กิน เอาเทียมหน้าเฉยๆมาเดี๋ยวเรามาวัดความหวานเอาตรงกลางเลยนะเหมือนกันหมดเลยนะความหวานของหงเป่าสือแปลงเราเองอันนี้เฮ้ยกินสดชื่นกว่าเยอะไม่มีกลิ่นไม่ได้อวยนะใครผ่านมาอยากกินก็เข้ามาทำไม่มีกลิ่นเลยสักอย่างที่เราปลูกอะไรนี่นะใช่ไหมเอาตรงกลางนะเราจะใช้ตรงกลางนะเพื่อดูค่าเฉลี่ยเนาะควันข้างบนไปหน่อยหรอทำไมแค่นี้ก็พอให้กินเลยเนี่ยหงเป่าสือตำทุกอย่างใช้เสร็จแล้วเราล้างตลอดเนี่ยเมื่อกี้เรารีเซ็ตไปแล้วนะบีบให้
นาะจริงๆแทบจะหยดเดียวก็ยังได้เลยถ้ามันถ้ามันโดนตรงกลางพอปิดไปมันก็เต็มมันก็กระจายใช่ไหมได้แล้วนะเป็นไงก็อยู่ในเกณฑ์ที่คาดคิดไว้ 12.5 ใช่ไหมสองหน่อย12หน่อยๆประมาณ12อ่ะนะตอนนี้ก็คือสูงสุดในนี้เอออันนี้เกณฑ์เฉลี่ยนะไม่ใช่ที่หวานที่สุดนะกลับมาแล้วนะผงเป่าสือเดี๋ยวต้องฮอตกล้องเนาะแล้วก็ให้ดูจากสือ12กว่าตีซะเท่าไหร่12นะผงเป่าสือนะอันนี้ปลูกเองเอ้ยเหลืออะไรกะเปิ้ลเราวัดไปแล้วเนาะนี่อะไรนะผงจ้วนเปิ้ลเราวัดไปแล้วไงทีนี้เราไปล้างก่อนเดี๋ยวสุดท้ายเลยแป๊บนึงเหลือไฮไลท์ของวันนี้ผลสวยในที่เลยดูดิผงจ้วนสือขออนุญาตรีเซ็ตอุปกรณ์เนาะรสชาติความหวานอีกทีครับคล่องใจผงเป่าขอตูดผงเป่าอีกสักทีนึงขอก้นผงเป่านะก้นนี่แหละเอาซองนี้นะนี่นะโชมันอร่อยนี่นะผงเป่าสืออันนี้แปลงเราเองเริ่มติดแล้ว4เดือนเอาโขกนิดนึงนะบางท่านอาจจะแบบเอ้ยมึงวัดอย่างนี้มันจะไปพอรู้เรื่องเหรออันนี้คือเราแบบคร่าวๆเนาะจะไปรอส่งแล็บส่งแล็บก็โอ้วุ่นวายแต่เราก็ทำเหมือนกันทุกอันไงร้อนก็ร้อนเหมือนกันเย็นก็เย็นเหมือนกันก็ละโอเคตำก็ตำเหมือนกันดูดิเป็นยังไงปี๊ดปี๊ดเลยปี๊ดเลยหงเป้าปี๊ดเลยโอ้โห15กว่าจุดเท่าไหร่บอกได้จะได้ลงบันทึกโอ้15กว่าเดี๋ยวมันไม่โฟกัส 15.1 อ่ะอ่ะ15ก็ได้อ่ะ15ก็พอโอ้บอกแล้วของใจของใจกิมจูแม่ด้วยของใจก็ลองเออจัดไปโอ้กิมจูวันแล้วลองไปแล้วเท่าไหร่12เนี่ยห่างยังห่างชั้นกันนี่อ๋อโอเคผมเกียร์แม่เองนะโอ้ย15เลยครับหงเป่าหงเป่าหงเป่าอ่ะเดี๋ยวต้อมกลับกล้องเนาะเดี๋ยวถ่ายจากตัวเครื่องให้ดูเลยที่วัดน้ำตาลเนี่ยที่วัดความหวานเนี่ยว่า15จริงเปล่านี่15นิดๆเอาตีให้15เลยครับผงเป่าสือยกนี้เรื่องเปอร์เซ็นต์บิ่งนะเปอร์เซ็นต์น้ำตาลผงเป่าสือกินมาเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังเนาะแล้วผงจ้วนสือนะอันนี้ออกลูกยาวๆหน่อยนะไม่ใช่ผลกลมนะอยากผ่าแบบครึ่งนึงให้เห็นทั้งผลเลยนะครึ่งเลยนะได้ฮะเอานะมันกดกล้องให้หน่อยนะต้องกดกระพือลุ่มใหญ่ยกก็ได้นี่นะฉ่ำน้ำมากน้ำติดมีดลงมาเลยใครอย่าไปผ่าอย่างนี้นะครับผิวช้ำหมดเฉาะนั่นแหละดีแล้วว้าวใช้ได้นะเต็มที่แล้วเนี่ยผลก้นผลเนี่ยนะเอาตรงนี้ได้ไหมได้นี่นะตรงนี้นะอยากรู้อันนี้เพราะความอยากรู้เลยแต่เดี๋ยวเรามาสรุปค่าเฉลี่ยกันของแต่ละอันนะบุเฉยๆก็พอมั้งอันนี้ล้างครบไปหลายเที่ยวมากจะได้รู้มาแล้วหยดให้พี่มอนก่อนมันผสมอะไรกันในมือกูว่าวะจริงๆทำงี้มันไม่ถูกหรือเปล่าวะแต่มือก็ล้างทุกรอบนะเท่าเดิมเนาะเดิมอ่ะสิบเอ็ดหน่อยตีถ้าสิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวต้องเปิดใส่กล้องให้ดูเนาะเรามาสรุปถ่ายคลิปกันอีกทีนะขอนั่งให้ดูเลยนะก็เริ่มต้นด้วยน้ำอัดลมนะเจ็ดเบรกอันเนี้ยวัดน้ำอัดลมเนี่ยมันเปิดมาแล้ว2วันน่ะเรื่องความหวานมันจะระเหยได้มั้ยก็ไม่เกี่ยวนะมันแค่ความซ่าเฉยๆละลายอยู่ในน้ำมันละลายอยู่ในน้ำอยู่แล้วมันก็เขย่าอย่างเดียว7บิกเนาะ